วิธีการนะครับอัดเป็นคลิปการสอนใน Canva นะครับเมื่อเราเตรียมครับสไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่นะครับ3จุดขวามือนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มาที่เมนูนำเสนอและบันทึกคลิกลงไปนะครับจากนั้นนะครับไปที่สตูดิโอบันทึกงานนำเสนอตรงนี้นะครับแล้วเราก็คลิกพอเราคลิกเสร็จตรงนี้เขาจะให้เรามาเลือกกล้องนะครับให้เราเลือกกล้องนะครับตอนนี้เลือกกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สังเกตไมโครโฟนนะครับถ้าใช้งานได้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มเริ่มบันทึกครับ3 2 1นะครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภิวัตวงศ์กันหานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับกำหนดการของวันนี้ได้แก่อะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์และหลักการของวิชานะครับความคาดหวังและผลลัพธ์บทเรียนประจำวันนะครับวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับในขณะที่คุณครูอัดคลิปสอนบรรยายคุณครูก็เลื่อนสไลด์ไปนะครับไปจนจบนะครับเมื่อคุณครูเลื่อนสไลด์ไปจนจบแล้วคุณครูก็ไปที่ด้านบนนะครับจะมีปุ่มสิ้นสุดการบันทึกคลิกสิ้นสุดการบันทึกครับพอคลิกสิ้นสุดการบันทึกนะครับก็จะขึ้นคำว่ากำลังอัปโหลดนะครับบันทึกของคุณแล้วก็จะข้างล่างจะมีคำว่ายกเลิกและทิ้งนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะยกเลิกแล้วก็ทิ้งนะครับงานนี้ไปได้นะครับเสร็จแล้วจะมีเมนูลอกลิงก์นะครับเราสามารถที่จะนะครับลอกลิงก์ได้นะครับโดยข้างล่างให้อ่านดีๆนะครับทุกคนที่มีลิงก์นะครับสามารถดูได้ไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกแล้วเอาไปแชร์ในเฟซใน LINE นะครับในไหนก็ได้นะครับไม่ต้องโหลดลงเครื่องนะครับไม่ต้องโหลดลงไปที่คอมนะครับสามารถเอาไปแชร์แล้วเข้าดูได้เลยนะครับเพราะว่านะครับคลิปนี้มันก็จะไปอยู่บนคลาวด์ของ Canva นะครับเราไม่ต้องโหลดลงมาบนเครื่องนะครับแต่ถ้าเราดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นการดาวน์โหลดคลิปลงมาที่เครื่องของเรานะครับและถ้าเราไม่พอใจเราอยากอัดใหม่เราก็กดทิ้งนะครับหรือเราอยากบันทึกโปรเจกต์นี้ไว้เราก็บันทึกและออกนะครับก็คลิกบันทึกและออกนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับกระบวนการในการทำสื่อการสอนนั่นเองนะครับ